ย้อนดราม่ายูทูบเบอร์สาวพลอยพลอยไพยลินก่อนเจอกับกระแสทหารมีไว้ทำไมรับขอโทษคิดน้อยไปดราม่าพ่อยเกือบโดนหลอกไปที่ลับในต่างแดนดราม่านี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2566หลังจากที่เจ้าตัวเดินทางไปท่องเที่ยวไกลถึงประเทศคิบาซึ่งเมื่อไปถึงเธอได้เข้าไปพักที่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งชื่อซูเซนเซาในย่านเฮเวนเนอร์ในระหว่างนั้นเธอได้รับคำแนะนำและคำตักเตือนจากเจ้าของที่พักถึงความไม่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว โดยได้มีการเตือนว่าหากออกไปข้างนอกห้ามคุยกับคนแปลกหน้าแม้แต่คนเดียวใครเข้ามาทักก็ห้ามคุยไม่ว่าจะมาชวนไปงานเทศกาลหรือแม้แต่คนที่บอกว่ารู้จักกับเจ้าของที่พักของเธอก็ตามหลังจากที่เธอได้รับคําเตือนเธอก็ได้เดินออกมาท่องเที่ยวตามปกติและได้เจอกับชายคนหนึ่งในพื้นที่ที่เข้ามาชักชวนเธอไปงานเทศกาลแห่งหนึ่ง และแนะนําร้านขายซิก้าราคาถูกให้โดยได้มีการนําทางเธอไปร้านดังและกล่าวในทันทีแต่ในระหว่างทางชายคนดังกล่าวได้ขอให้เธอหยุดถ่ายวิดีโอโดยให้เหตุผลว่าภายในร้านไม่สามารถบันทึกภาพได้ เมื่อไปถึงเธอก็เจอกับสาวชุดส้มที่ยืนต้อนรับอยู่หน้าร้านซึ่งเป็นตึกเก่าๆแห่งหนึ่งก่อนจะถูกเชิญเข้าไปด้านในและพบกับชายแปลกหน้าที่รออยู่อีกหนึ่งคนซึ่งตอนนั้นเธอไม่สามารถบันทึกภาพได้แล้วและเมื่อมาเลย์คลิปซ้ำพ่อยไผลินเล่าต่อด้วยว่าสาวชุดส้มตามเธอกับชายดังกล่าวมาตั้งแต่แรกแล้วจึงยืนยันว่าคนกลุ่มนี้น่าจะทำกันเป็นกระบวนการแต่อย่างไรเธอก็ออกจากสถานที่ดังกล่าวได้อย่างปลอดภยัย และประเด็นล่าสุดทหารมีไว้ทำไมเมื่อทางพลอยไพลินได้เดินทางลองใช้ชีวิตเป็นทหารชายแดนเหนือโดยคลิปดังกล่าวตอนแรกทางช่องได้ตั้งชื่อว่าทหารมีไว้ทำไมลองใช้ชีวิตเป็นทหารชายแดนเหนือ3วัน2คืนไทยเมียนมาเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอก็เป็นการตามติดชีวิตทหารชายแดนคล้ายๆกับสารคดีให้เห็นการทำงานประจำวันและความเสี่ยงที่ทหารชายแดนต้องเจอต่อมาพลอยพลอยไพลินโพสตเฟซบุ๊กชี้แจงพร้อมขอโทษที่ทำให้เป็นประเด็นเกิดการเข้าใจผิด